ต้องมาเตือนกันต่อเนื่องสำหรับเรื่องสภาพอากาศนะคะเราเตือนกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเพราะว่าอากาศจะแปรปรวนเหลือเกินนะคะทั่วทั้งประเทศด้วยนะคะแต่ความมีหลายอิทธิพลเข้ามาประดังประเดเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้ทำให้สภาพอากาศอย่างที่คุณกองแก้วได้บอกไว้นะครับค่อนข้างจะแปรปรวนมากเลยช่วงนี้ใช่ค่ะอย่างในพื้นที่ตอนบนของบ้านเรานะคะเดี๋ยวจะมีฝนตกลงมาก่อนหลังจากเจอกับฝนตกอุณหภูมิก็จะลดลงจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นและนะคะในขณะเดียวกันภาคใต้จะมีฝนตกหนักแล้วก็มีคลื่นลมแรงด้วยเพราะฉะนั้นสภาพอากาศเป็นแบบนี้ก็ต้องมาย้ำเตือนกันจะได้เตรียมรับมือกันได้ทันท่วงทีนะคะสภาพอากาศถามว่าจะเริ่มแปรปรวนตั้งแต่วันไหนบอกเลยนะคะว่า29ตุลาคมก็คือวันนี้ นะคะวันนี้คุณผู้ชมจะต้องเตรียมรับมือกันแล้วแล้วก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะถามว่าสาเหตุคืออะไรนะคะสาเหตุวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีความกดอากาศสูงจากจีนหรือว่ามวลอากาศหนาวเย็นแผ่ลงมาปกคลุมพอแผ่ลงมาแบบนี้แล้วมาเจอกับอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่ก่อนแล้วประกอบกับจะได้รับอิทธิพลจากพายุที่จะเข้าเวียดนามตอนใต้ในวันพรุ่งนี้สภาพอากาศแบบนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ไล่มาเลยนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็จะมีลมแรงด้วยและอย่างที่บอกไปค่ะพอหมดฝนแล้วทั้งภาคเหนือภาคอีสานจะได้สัมผัสกับลมหนาว อุณหภูมิเนี่ยเขาบอกว่าจะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสส่วนคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในภาคกลางภาคตะวันออกจะสัมผัสได้ไหมอากาศหนาวเย็นแบบนี้อาจจะสัมผัสได้นะคุณใช่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกเหมือนกันนะคะว่าอุณหภูมิทั้งในกรุงเทพมหานครในภาคตะวันออกจะลดลงได้ 1-3 องศาเซลเซียสหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทุกคนถามกันเหลือเกินว่าไหนบอกว่าประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วล่ะยังไม่สัมผัสอากาศหนาวเลยนะครับหลังจากนี้จะได้สัมผัสแล้วนะครับใช่ไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะลักษณะของสภาวะอากาศจะเปลี่ยนแปลงดังนี้นะครับโดยช่วงแรกจะลงมาเนี่ยมันจะมีฝนตกฝนฟ้าคะนองมีลมแรงนะครับในระยะแรกต่อจากนั้นเนี่ยเมื่อฝนหายแล้วอุณหภูมิจะลดลงโดยทางเหนือกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับตอนบนก็แถวตั้งแต่จังหวัดมุกดาหารขึ้นไปนะครับจะทำให้มีอุณหภูมิลดลง 3-5 องศาเซลเซียสซึ่งก็ถือว่ามากพอสมควรสำหรับในช่วงนี้นะฮะอาจจะทำให้โดยเฉพาะในบริเวณยอดดอยยอดภูต่างๆจะอุณหภูมิจะลงเข้ามาอยู่ในเกณฑ์หนาวเย็นลงอีกนะครับยอดดอยยอดภูจะหนาวเลยนะคะหนาวเลยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงใครที่วางแผนไปท่องเที่ยวในช่วงนี้โดยเฉพาะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนไปเที่ยวทางภาคเหนือขึ้นไปบนดอยเนี่ยอากาศจะหนาวหนาวเลยนะคะต้องเตรียมพร้อมรับมือกันด้วยแต่ว่าใครที่อาศัยอยู่ที่นั่นอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือในเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุปกรณ์กันหนาวต่างๆที่ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ